ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยค่ายทหารนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารค่ายกองทัพภาคที่2ค่ายพ่อขุนผาเมืองที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพราะว่าตอนนี้นี่รอบรรจุเลยครับรอบรรจุครับครับภาค3นะครับที่พ่อขุนผาเมืองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอบคุณนะครับส่วนทางด้านของซันเดย์บูมเด็กเซียนครับ25ปีครับจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับนักชกในสังกัดของบูมเด็กเซียนแล้วครับฉลองวันเกิดวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีอาจารย์เทพกรแล้วครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ยูฟ่าบูมเด็กเซียนครับลำโพ33ครับบางบัวทองนนทบุรีแห่งนี้ครับฝ่ายแดงนะครับเพชรสุพรรณน้ำเงินซันเดย์นะครับวันนี้ถ้าเราจะซื้อรถโตโยต้าเราก็นึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันเงิน8ปีรถผูกทั้ง10ปีเนี่ยใช้กันยาวนานเลยนะครับ02662-6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับกลับมาหายใจไปหนึ่งไฟนะครับซันเดย์ครับหลังจากที่หายไปร่วมปีครับล่าสุดก็ชนะน็อกยก4โบวี่ปอประจิตยิมที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับ18มกราคมที่ผ่านมาครับส่วนทางด้านของเพชรสุพรรณนี่ในการชิงแชมป์ที่สนามมวยอตกแห่งนี้ครับก็แพ้เหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับเมื่อไฟล่าสุดครับ9มกราคมที่ผ่านมาครับดูครับว่าใครจะเกิดก่อนกันครับต่างคนต่างกลับมาหายใจไว้แล้วนะครับเพชรสุพรรณตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเบนเข็มไปต่อยสมัครเล่นนะครับรับใช้ต้นสังกัดแหละครับของทัพภาคที่3นะครับตอนนี้ก็ย้ายไปซ้อมอยู่ที่ค่ายพ่อขุนพาเมืองที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่เป็นชาวสุพรรณบุรีครับดาวดังในสังกัดศึกวันทรงชัยค่าตัว 100,000 บาทนะครับเพชรสุพรรณครับอดีตแชมป์2เส้นครับ115ปอนด์ครับ2เส้น2เวทีครับในขณะที่ทางด้านของซันเดย์ครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องนะครับอดีตแชมป์รุ่น112ปอนด์ครับนี่ก็กลับมาใหม่เหมือนกันครับใช่ครับวันนี้ได้2ปอนด์ด้วยนะครับทางด้านของซันเดย์ติดตามดูนะครับแฟนมวยครับเพชรสุพรรณนี่ถือว่าเป็นมือปราบกระเทยเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเอาชนะน้องโรสบ้านเจริญสุขนี่โอ้โห2ไฟของเขานี่ได้เงินสดๆรวมรถด้วยนะครับมูลค่ากว่าเกือบ2ล้านบาทนะครับเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองคนนี้ครับนี่นะครับคุณดูว่ากระดูกชั่วโมงแล้วนี่เหนือเลยเห็นชัดเจนแต่วันนี้ต่อ2ปอนด์นะครับมาดูว่าซันเดย์จะหลงเหลี่ยมรุ่นพี่หรือเปล่านะครับรุ่นพี่ก็คือเพชรสุพรรณน้ำเงินซันเดย์ครับนั่นแหละครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งใหญ่ก็ทางด้านของเพชรสุพรรณแล้วครับเนี่ยครับซ้ายครับซ้ายทั้งแถบครับในขณะที่ทางด้านของซันเดย์ครับนะครับเชียงใหม่ครับก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าหยุดพักไปครับไปดูแลคุณพ่อนะครับที่มีอาการป่วยเพชรพงศ์มรินนะครับสอบุญส่งกับกัดทองนะครับสอสำริดพร้อมด้วยผู้ประกอบรายการอีกหลายคู่เลยทีเดียวจัดโดยชัยวัฒน์นะครับพันธุ์ตำรวจโทชัยวัฒน์หิจันทร์ครับผมเลยติดตามต่อครับคู่รองของทุกท่านเป็นสุพรรณต่อ2ปอนด์นะครับทางด้านของซันเดย์ครับอย่างที่เรียนไปครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ซ้ายกับขวานะครับต้องบอกว่าวันนี้วัดชั้นแล้วครับทางด้านของซันเดย์ครับนักชกในสังกัดของบูมเด็กเซียนนะครับลูกพี่นั้นฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ไปเรียบร้อยแล้วครับลูกน้องจะมอบชัยชนะเป็นของขวัญได้หรือไม่น่าสนใจน่าติดตามนะครับพยายามขยับเข้าหานะครับใช้ความใหญ่ครับแล้วก็ใช้ร่างกายครับที่หนุ่มกว่าสดกว่าครับซันเดย์วางแผนไว้อย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะมาแทนนะครับแต่ว่ามีรายการชกก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซันเดย์ครับ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ลุมีครับแต่ว่ารายการยกเลิกไม่ได้ซ้อมฟรีซ้อมเปล่าแล้วครับก็ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นนี่ FC ยูฟ่าบูมเม็กเซียนไม่ต้องห่วงครับวันนี้จะใช้ร่างกายใช้ความสดบทรุ่นเก่าได้หรือไม่ได้ครับนั่นแหละครับคือเครื่องหมายคำถามครับมาบนเวทีนะครับสายของเพชรสุพรรณไม่ต้องห่วงเลยประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่หายห่วงว่างั้นเถอะปราบมามวยดังมวยดีโอ้โหเยอะวันนี้นะครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วย115แดงเพชรสุพรรณน้ำเงินซันเดย์117นะครับเพชรสุพรรณในวัย29ปีนะครับตอนนี้รอบรรจุอยู่นะครับอยู่ในสังกัดของค่ายพ่อขุนผาเมืองแข้งซ้ายครับ
นะครับเป็นมวยจุกจิกชกยากนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับซันเดย์ค่อยๆกระชับพื้นที่นะครับตัดพื้นที่ให้แคบลงครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วลิกเพชรสุพรรณจะพลิกออกทางด้านไหนเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วพลิกออกมาทางด้านซ้ายแล้วครับข้างที่ตัวเองถนัดขยับเข้าไปครับโดนขวาของซันเดย์ตัดล่างไปครับนี่เป็นคู่ที่2ติดต่อกันนะครับที่ขวาเจอกับซ้ายครับเมื่อสักครู่นี้ขวาได้รับชัยชนะครับมาดูคู่นี้ครับจะเป็นซ้ายหรือขวาโอ้ยล็อกอยู่เลยนะครับแต่ว่าลูกนี้ครับเจอเหวี่ยงล้มกลิ้งโคลโล่ไปดีนะครับในเรื่องปรมาจารย์ในตรงยกให้เลยเพชรสุพรรณนะครับต่อยเสือสิงห์กระทิงแรดมาเยอะแต่วันนี้ตัวเล็กกว่าด้วยนะต่อน้ำหนักอีก2ปอนด์ด้วยนะครับมาดูว่าซันเดย์จะผ่านได้หรือไม่ได้ครับแข้งขวาดอกเมื่อสักครู่เสียงเฮมาเลยนะครับบรรยากาศเริ่มมาครับอินเนอร์เริ่มมาแล้วครับทางด้านของซันเดย์ค่อยๆครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับกับเพชรสุพรรณนี่ต้องบอกว่าปรีปรามครับหลุดช็อตเดียวเท่านั้นแหละครับส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยแข้งขวาพยายามจะคว้าในครับอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับก่อนหน้านี้เขามีรายการอยู่แล้วนะครับซ้อมรออยู่แล้วครับเอาละครับวงในกดแขนเอาไว้ครับเพชรสุพรรณรัดล่างเลยครับโอ้โหซันเดย์นั้นถือว่านักเลงเข่าตัวจริงอีก1คนครับพักชมโฆษณาเดินนะครับเดินบดเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับซันเดย์ขยับเข้าไปครับเตะขวาครับซันเดย์ครับเนี่ยครับต้องใช้ความใหญ่บดครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับต้องไม่กลัวนะครับบางทีนี่ชกกับมวยรุ่นพี่ไม่จำเป็นต้องสบตาครับมองไปที่อื่นครับเอาเตะขวาเพชรสุพรรณนี่ต่อยซ้ายยังกำกึ่งเลือกเอ้าซ้ายไปทีนึง2ปอนด์นี่มีผลหรือเปล่านะครับ15 17น้ำเงิน17ฝ่ายแดง115เพชรสุพรรณเอาสันเดชไม่เอาซ้ายสวยของเพชรสุพรรณเตะแล้วยัดไว้เลยครับนั่นนะครับรัวที่ไหนแล้วครับแข้งขวาแล้วเตะแล้วดันออกไปครับทางด้านของสันเดชฝีมือก็ต่อยเป็นครับแทงขวาครับดักแทงขวานะครับคล้องดีครับแต่ว่านี่ครับแต่ว่าลูกจบครับแค่เสียหลักนะครับยังไม่ได้หัวที่มาเตะซ้ายครับเพชรสุพรรณครับเจอโจทย์ยากเหมือนกันนะครับมีโจทย์ให้คิดทั้งคู่ครับหรือว่าเป็นการบ้านงานยากของทั้งคู่โดยเช่นเดียวกันนะครับคิดชกไปคิดไปครับอ้าวแม่หักโอ้ลูกนี้หักพวงมาลัยทีเดียวเสียอาการเลยนะครับซันเดย์นี่แหละรุ่นพี่นะครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าประสบการณ์เยอะอ้าวโยกโยกทีบเท้าหลังเอานิ่งมากครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับในวัย29ปีวงในตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับกรรมการตีไม่ได้กรรมการก็จะเข้าไปแยกนะครับสุนทรศรีบัวลาครับจากอบจ.ยะโสธรครับเกมบีบให้ซันเดย์เดินเร็วขึ้นครับโอ้เตะซ้ายเอาขวาคืนครับสวยงามนะครับเต็มชายโครงครับซ้ายโดนขวาคืนครับอ่ะแลกกันไปนะครับขวากับซ้ายครับทีต่อทีครับใครจะยืนอยู่ได้ครับขยับเอาซ้ายมาก่อนครับเพชรสุพรรณซันเดย์เอาตีเข่าแล้วจับดีนะฮะจับดีครับกัญญาวะตีเข่าขวาครับแม่เสียงเชียร์นี่กระหึ่มครับแทงซ้ายมาเจอหมัดซ้ายเตะซ้ายยัดเข้าไปต้องหาเรื่องตลอดนะครับซันเดย์เข่ากลายไปเรื่อยยังดูดเอาขวามาได้สวยนายไปเอ้าเพชรสุพรรณตัวนายยังพลิกมาเอ้าซันเดย์อีกทีนึงเด้งอีกทีนึงเอ้าเพชรสุพรรณเกาะไว้นั่นแหละครับเกาะนายได้นี่เสียงเฮมาเลยครับทางด้านของซันเดย์ครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีครับเนี่ยครับจังหวะเนี่ยต้องปิดช่องไฟนะครับปิดช่องไฟอย่าให้เพชรสุพรรณออกแข้งซ้ายได้นี่เนี่ยครับบังแข้งซ้ายแล้วแข้งขวาคืนครับคืนรวดเร็วทันควันเลยครับเกาะได้อีกครั้งนึงอ้าวปิดโอ้โหวันนี้นี่เหลี่ยมพระการจริงๆครับเนี่ยครับมวยเก่าประสบการณ์สูงครับต้องอาศัยจังหวะลูกพวกนี้ครับหมัดซ้ายของเพชรสุพรรณครับแล้วมีลูกกระตุกมีลูกกระชากมีลูกหักพวงมาลัยทำให้ซันเดย์นี่บางทีก็เสียจังหวะไปครับกรรมการเรียกออกมาครับสุนทรศรีบัวลาครับเดินต่อแหละครับเกมมันบีบให้ต้องเดินครับซันเดย์หันมาต่อยหมัดครับหมัด1 2เนี่ยครับส่งท้ายปลายยกนะครับไปชมโฆษณาสวยๆเลยครับต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับคือถ้าเกิดบดไม่อยู่ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดบดอยู่ก็ได้ลุ้นได้เชียร์ครับเพราะว่ากองเชียร์นี่พร้อมจะส่งเสียงเฮอยู่แล้วแต่ยังตีไม่ได้ครับวันนี้นี่เพชรสุพรรณมารอบจัดเหลือเกินครับนั่นแหละครับผู้โดยสารเต็มลำเหมือนกันนะครับทางด้านของซันเดย์ครับไม่ว่าจะเป็นโอสันป่าเลียงแอสสันป่าตองครับทีมงานบูมเด็กเซียนแหละครับแก้วเชียงใหม่ครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับเดินต่อครับทางด้านของซันเดย์แข้งขวา
เพชรสุพรรณเนี่ยครับแขนซ้ายตั้งเอาไว้แล้วครับค่อยๆไล่ค่อยๆมัดแขนเอาไว้ครับรอกรรมการแยกแบบนี้ครับอ่ะเดินต่อครับตั้งต้นใหม่ครับทางด้านของซันเดย์ครับเนี่ยครับต้องเดินแล้วครับต้องปิดช่องไฟครับปัดโอ้ยเจอศอกซ้ายครับเพชรสุพรรณรุ่นพี่กระดูกดีครับเก่าอยู่แล้วนะครับตั้งแขนเอาไว้กดแขนเอาไว้แล้วครับทำอะไรไม่ได้สุนทรศรีบัวลาครับแยกออกไปอีกครั้งหนึ่งแม่ดูจะไปเข้าทางเพชรสุพรรณซะมากกว่านะครับนี่แหละซันเดย์ต้องในล้วนๆแล้วหายใจรถต้นคอไปเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับวันนี้เพชรสุพรรณนี่มาโอ้โหดูแล้วการป้องกันตัวก็ดีนี่สายตาก็ไปได้ดีเลยทีเดียวขึ้นคอครับขึ้นคอแต่ว่าเพชรสุพรรณก็จับให้มวยที่ขึ้นคอเนี่ยนะครับให้มันตัวมันชิดกันที่สุดครับยกขาตีลำบากต้องปรับกลยุทธ์ยังไงครับทางด้านของซันเดย์ครับโอ้ดูฮะแล้วก็ระบบป้องกันดีเยี่ยมครับก็ยังท้อไม่ได้นะครับซันเดย์ครับโดนหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับหมัด 1-2 ครับศอกซ้ายโอ้โหวันนี้นี่ภาพการชกของเพชรสุพรรณถ้าเกิดย้อนกลับไปไฟนี้แล้วในการเจอกับเหนือธรณีนี่คนละเรื่องเลยครับนั่นแหละครับได้กลับมาหายใจเอาไว้แล้ว1ไฟครับศอกซ้ายครับระยะประชิดครับศอกอันตรายแล้วครับวงในทางแขนเอาไว้ครับทางแขนทางขาแล้วครับตั้งแขนเอาไว้ครับป้องกันตัวเองไปด้วยในตัวแล้วครับมากลางเวทีใหม่ครับซันเดย์ยังไม่ท้อนะครับเดินต่อครับหมัดหุบซ้ายตัดลำตัวครับโอ้โหดูนะครับแขนซ้ายพยายามจะกระชากกระตุกอยู่ตลอดเวลาแล้วครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับโอ้โหวันนี้สวมบทพระเอกจริงๆเลยนะครับเพชรสุพรรณแต่ว่าต้องเหลืออีกยกหนึ่งยกหน้านะครับยก4ปลายๆแล้วนะครับซันเดย์เป็นฝ่ายเดินตลอดนะหนาบึกเลยนะครับแต่ว่าทางมวยดูดิโอ้โหวันนี้รุ่นพี่นี่ฉายให้ดูเลยนะครับซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวแม้ว่าทางบ้านจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซันเดย์ครับแต่ว่าทางมวยวันนี้นี่มันไปเข้าทางของทางด้านของเพชรสุพรรณครับเนี่ยครับก็พยายามนะครับเพียงแต่ว่าระบบป้องกันของเพชรสุพรรณนะครับนี่ครับความเก่านี่มีประโยชน์ตรงนี้ครับมุกซ้ายตีเข่าซ้ายครับและที่สำคัญนี่แม่ผู้โดยสารโดยดูเหมือนจะกระโดดออกจากรถหมดแล้วฮะเสียงเงียบไปเลยฮะพักก็ฝากนิดนึงทบวเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์เลยทีเดียว02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับอ่ะตำราหน้าสุดท้ายนะครับตำราหน้าสุดท้ายหมัดขวามาแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเสียวไส้ไปเหมือนกันกับทางด้านของเพชรสุพรรณโอ้โดนขวานี่แกว่งเลยนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับดูว่าแม่เรียวแรงในการต่อยของซันเดย์ครับเพชรสุพรรณก็พยายามจะกอดเอาไว้แหละครับของมันโดนกันได้ครับนี่ครับกอดนั้นได้ที่สุดยิ่งดีกรรมการสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับเอาถ้าเกิดแยกออกมาแบบนี้ก็ต้องเสียวต่อครับหมัดศอกก็พยายามแหละครับซันเดย์ครับอ้าวแม่ต้องยืมหมัดของสำราญศักดิ์มังสุรินทร์ด้วยว่ามาฟื้นเวรพลมาแล้วอ้าวอย่างนั้นเนี่ยมันหนักๆอย่างนั้นนะครับนั่นแหละครับไม่มีทางเลือกแล้วครับเพชรสุพรรณวงในรัดล่างเอาไว้ครับกรรมการแยกออกไปครั้งหนึ่งเป็นโอกาสของทางด้านซันเดย์ครับซ้ายดันไว้ครับแต่ว่าเนี่ยครับเจอทางด้านของเพชรสุพรรณคว้าไว้อีกแล้วครับไม่เสี่ยงนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณไม่บวกแรกด้วยครับศอกซ้ายหน้าดักเอาไว้ครับวงในรัดล่างทวงเวลาไปเรื่อยๆแล้วครับเผาเวลาทิ้งไปเรื่อยๆครับเล่นกับเวลานะครับทางด้านของเพชรสุพรรณนั้นเล่นกับเวลาแล้วครับทีบขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับซันเดย์เดินครับซันเดย์ก็เรียวแรงของซันเดย์ก็ค่อยๆหมดไปเหมือนกันครับโอ้วันนี้นี่เก่าเหลือเกินนะครับเพชรสุพรรณครับถ้าเกิดร่างกายดีๆใครก็ผ่านยากครับโดยเฉพาะมวยรุ่นน้องๆยังไม่ใช่สะพานผุๆนะครับเพราะว่าการรับหน้าที่ราชการทหารก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับมีเวลาฝึกฝนมวยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ากองทัพนี่ส่งเสริมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะพ่อขุนผาเมืองครับที่เพชรบูรณ์นักมวยดังๆก็อยู่กันเยอะนะครับอย่างเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับคนเหนือดวงก็อยู่ที่นั่นด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยครับก็มวยไทยแล้วครับทำให้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพหน้าที่การงานครับมวยไทยครับนี่คือพระคุณของมวยไทยครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเพชรสุพรรณนั้นเป็นนักชกที่วินัยดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยแล้วครับเนี่ยครับ
ดาวดังจากสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่ได้มีแต่นักร้องดังๆนะครับครับมีนักมวยดังๆก็คนนี้แหละครับโอ้โหวันนี้นี่แข่งทำงานดีเหลือเกินครับร่างกายมาเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับนี่ครับดูเหมือนว่าประมาณสักเกือบจะ 100% เต็มแล้วครับร่างกายของเพชรสุพรรณรุ่นนี้เตรียมตัวไว้ดีนะครับ115ปอนด์เพชรสุพรรณกลับมาแล้วครับและเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับดาวดังวัย29ปีจาก2พี่น้องสุพรรณบุรีกลับมาแล้วครับเนี่ยครับติดตามดูเส้นทางดังของเพชรสุพรรณอีกครั้งนึงครับก็รับรางวัลกันก่อนนะครับจากลูกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด